คือเฮดไลน์เนี่ยที่น่าติดตามกันทั้งนั้นเลยนะคะใช่แล้วค่ะแน่นอนก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของคุณหมากและคุณคิมเนี่ยจะหวานขนาดไหนมาดูคู่นี้ก่อนดีกว่านะคะสำหรับคุณเวียแล้วก็คุณเบลล่านั่นเองค่ะน่าสนใจเหมือนกันใช่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าสถานะก่อนหน้านี้เนี่ยกำกวมยังไม่มีใครบอกว่าเอ๊ะสรุปเป็นอะไรยังไงก็คงเป็นเพื่อนกินข้าวไปเจอกันตามภาษาพี่น้องการพี่น้องใช่แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณเบลล่าออกมาบอกว่าห่างกันสักระยะนึงแล้วคือไม่เป็นพี่เป็นน้องอย่างเงี้ยหรอก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทีมงานแล้วก็ทีมข่าวของเรานะคะก็เลยไปถามถึงคุณเวียเลยดีกว่าว่าสรุปเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรคะเมื่อวานนี่ค่ะได้ฟังคำสัมภาษณ์น่าตกใจค่ะจากปากของคุณเบลล่านี่ค่ะว่าได้ห่างกับพี่ชายกล้ามโตคุณเวียสุกลวัฒน์เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเหตุผลเนี่ยก็เป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยว่างตรงกันก็เลยทำให้เจอกันน้อยลงนะคะส่วนด้านวันเกิดที่ผ่านมาของคุณเวียเองเนี่ยก็ได้มีการจัดมีตติ้งให้แฟนคลับพร้อมกับฉลองวันคล้ายวันเกิดนะคะครบ30ปีของพระเอกกล้ามโตด้วยแต่ก็ยังไม่เห็นนะคะของขวัญจากเบลล่าน้องสาวคนสนิทเลยซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากน้องสาวคนนี้เพราะไม่รู้จะขออะไรดีส่วนเรื่องที่มีข่าวนะคะว่าเบลล่าเนี่ยเป็นสาวติดปาร์ตี้นั้นเจ้าตัวค่ะก็ได้แต่ตอบแทนไปนะคะว่าทำงานกันหนักขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปเลยล่ะคะไม่ได้คุยกันครับก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับนักแสดงกับข่าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับก็ถือว่ามีคนให้ความสนใจอะไรเงี้ยซึ่งจริงผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะอะไรจริงไม่จริงก็รู้ๆกันอยู่จะไปปาร์ตี้เอาเวลาไหนไปปาร์ตี้ครับผมทำงานหนักซะขนาดนั้นถ้าจะปาร์ตี้จริงๆก็ต้องเป็นช่วงที่เราแบบว่างจริงๆหรือไปพักผ่อนหรือไปแบบเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเวลาทำงานปกติเราก็จะไม่ครับเราก็ต้องรับผิดชอบในงานเราก่อนโอ้ยไม่มีเลยค่ะไม่ได้เที่ยวเลยก็ถ่ายละครเกือบ7วันแล้วค่ะแล้วก็มีเรียนโทด้วยก็ไม่มีเวลาไหนที่เที่ยวหรอกช่วงนี้ก็แบบลุยครับลุยละครอะไรเงี้ยอย่างผมเองก็เดี๋ยวพอเพื่อนแทงก็จะมีมรสุมสวาทแล้วก็เรื่องต่อไปก็เดี๋ยวฟิตติ้งเร็วๆนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่างๆค่อยเจอก็ได้ครับไม่ซีเรียสปกติครับคุยกันปกติมีเวลาว่างก็คุยชิลๆความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาค่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะยังเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมค่ะได้ข่าวว่าแบบมีคนรอดูกล้ามเยอะโอ้ยไม่หรอกค่ะก็ยังมีแบบได้พูดคุยกันบ้างก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้เจอค่ะยังครับยังไม่ทวงไม่ทวงอยากได้อะไรเป็นพิเศษจากเขาไหมคะไม่ครับไม่อยากได้อะไรมีทุกอย่างแล้วยังไม่ได้อ้อนขอเลยครับครับไม่รู้จะเอาอะไรดีไม่มีเลยอะค่ะซื้อไม่ถูกอะก็อวยพรตามปกติค่ะโอ้ยยังคงไม่แล้วอะค่ะมันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วค่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเพราะว่างานยุ่งจริงๆว่าอย่างนั้นเธอใช่ค่ะเวลานี่ห่างไกลยิ่งกว่าระยะทางอีกนะจ๊ะ เป็นคติประจำตัวของบูมนั่นเองหรือยังไงดีคะไม่จริงของเขาดิถึงแม้ว่าเราอยู่ใกล้กันอยู่ในแบบใกล้กันแต่แบบก็เข้าใจนะคะว่าตอนนี้ก็คืองานก็ค่อนข้างสำคัญเช่นเดียวกันถูกต้องก็โฟกัสเรื่องงานก่อนเนาะความสัมพันธ์เป็นยังไงพัฒนายังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันอีกที